ับสนุนโดย True Move Edge 4G Plus บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนส์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE @chonfacemist กันมานานไหมคือแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นแฟนกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยหลายปีหลายปีเลยเหรอโอ้ยนานมากพี่ก๊อฟไม่ได้ไงระหว่างไหนคือไหนชวนไปกินข้าวไปดูหนังอะไรแค่นี้ก็ปกติแต่ห่างจีบเป็นงานมัธยมเพราะว่าจีบแบบงานมัธยมแต่ด้วยความที่งานยุ่งมากก็จะแบบไม่เจอไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีถอดใจเลยเหรอไม่พี่ก็คือมันก็คือมุมนึงคือมันมีพื้นที่เราเองด้วยไงพอเรามีพื้นที่เราเองพื้นที่ส่วนตัวแบบไม่ชอบให้คนไปไปตามไปอะไรคือที่ผ่านมาเลิกกันเพราะว่าประโยคคำถามแบบเช่นอยู่ไหนทำอะไรทำไมอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มาสัมภาษณ์งานถูกไหมไม่ได้มาสัมภาษณ์งานเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องตามขนาดนั้นคือไม่ต้องตามเราไม่เกเรแน่นอนขอตามแบบยิ่งตามผมยิ่งเตลิดเปิดเผยใช่แล้วสุดท้ายก็ต้องเอาแหวนไปเคลี้ยงบนทางด่วนอีกคนตกข่าวคืออ๋อเขาเคยมีเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยแบบโมโหเศร้าบนทางด่วนจะแต่งงานเขาก็ถอดแหวนเพชรออกบนทางด่วนเลยแล้วตอนนั้นไม่มีใครเก็บได้ไปนะคะก็ถึงบ่อยไม่รู้ไงไม่รู้ไงเราก็ร้องไห้ไม่รักอ๊อฟวะเฮ้ยตอดเกลี้ยงขอเขาแล้วไงเกลี้ยงเอ้ยปิดประตูเออขับไปสักพักนึกออกของเป็นแสนไปเอาดีกว่าถอยกลับมาหาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่างไหนท่านทางมันยากเราก็เลยนึกว่าก้อยเขาไปมองตรงนี้ได้ไหมว่าแบบดูเป็นคนทุ่มเทกับความรักดีนะอะไรอ๋อไม่เลยเขาชื่นชมไงโง่โง่แล้วด้วยบุคลิกของพี่ออที่เป็นคนแบบว่าสนุกสนานอะไรเงี้ยตอนเขามาจีบเราพี่ก้อยเพื่อนมีบอกว่าแบบเฮ้ยจริงเปล่าเยอะเยอะว่าเยอะว่าไงว่ากองเชียร์หรือว่ากองไม่เชียร์เพื่อนแบบเชียร์ให้จีบเป็นแฟนเลยถูกไหมไม่ผมไม่เลยเหรอไม่มีใครเชียร์เลยคือทุกคนก็เหมือนเข้าใจว่าคาแรคเตอร์แบบนี้น่าจะแบบเจ้าชู้นะพี่ก๊อฟนึกออกไหมนึกออกผ่านมาก่อนใช่ๆเป็นแบบบุคลิกแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นเพื่อนๆนี่แหละที่จะไปคอยยุ่งแฟนเราว่าอย่าเลยนะเจ้าชู้นะจะไม่ซึ่งก็จริงไม่จริงดิที่เราปฏิเสธเนี่ยมันไม่จริงเราเป็นแค่คนอารมณ์ดีแต่เราไม่ได้แล้วอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเขาดีอ่ะเขาดีพอแล้วเราเป็นแฟนเชื่อมั่นขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอคือจริงๆไอ้ความที่ถามว่าเอ้ยเขาจะรักมั่นคงไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไหมอะค่ะมันเกิดจากความที่แบบต่อให้จะเจ้าชู้กับใครก็ตามเนี่ยพูดแล้วคือเขาก็จะจริงใจกับคนนั้นหมดคือแค่มองเห็นตรงนั้นว่ามันไม่ได้เป็นความตั้งใจว่าฉันจะไปหลอกเธอเพื่อทำให้เธอเสียใจแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพอเขาบอกคนนี้ฉันก็เอ้ยฉันชอบคนนี้แหละฉันก็ทุ่มฉันก็จริงใจหมดแต่ฉันมาชอบคนนี้เอ้ยฉันชอบคนนี้ฉันก็จริงใจหมดนะคือมันไม่ได้มีเจตนาว่าไปหาคนนี้เพื่อแบบหลอกดีกว่าแบบบั่นไส้แกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยดูเป็นพี่ที่เป็นเจ้าของค่ายเพลงครับเจ้าของค่ายเพลงตะละล่าเขาเคยสอนไว้ว่าคือถ้าสมมติคุณจะบริหารธุรกิจให้เป็นบริหารชีวิตหลักสูตรสำคัญที่สุดคือการบริหารความสัมพันธ์นะครับบริหารความสัมพันธ์กับบริหารโอกาสคุณจะต้องบริหารโอกาสบ้านนี้ให้ได้บ้านนี้ให้ได้บ้านนี้ให้ได้เราก็ฟังผู้ใหญ่เดี๋ยวๆที่พูดนี่คือพี่ฮาร์ดเหรอเบิร์ดก็เป็นพลเนี่ยแหละครับก็ไปสู่ตัวเองจนกระทั่งในที่สุดก็นานก็คือจริงใจเป็นแฟนนานคิดดูผมเหนื่อยจากอีเวนต์แทบตายผมต้องขับรถไปหาเขาที่พัทยาเป็นรักอ่ะเพื่อไปดูเขาทำอีเวนต์ปัญญาอ่อนไหมขับรถไปเพื่อไปยืนดูแล้วลงไม่ได้ด้วยนะมีความสุขในการมองก็คือก็บอกเขาว่ารถจอดอยู่นี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้แค่มองอ่ะทำไมไม่ลงไปอ่ะเพราะว่าที่นั่นเขาไม่ได้จ้างเรารอบนั้นเราก็ลงไปไม่ได้มุมนึงมันไม่ดีเพราะว่าอันนี้คือลูกค้าที่เป็นคู่แข่งถูกไหมฮะมันก็จะมีแบบอย่างเราทำอีเวนต์เราก็จะรู้เลยว่าถ้าสมมติเราทำอีเวนต์อันนี้แล้วเนี่ย
เราก็จะไม่ทำอีเวนต์แบรนด์นี้เพื่อที่มันจะไม่ให้มันเกิดคอนฟลิกต์กันมันน่าเกลียดกันมันน่าเกลียดอะไรเงี้ยเราคิดเองนะ wow. ซึ่งจริงพิธีกรเขาคงไม่คิดหรอกรับไปเถอะแต่เราจะคิดว่าถ้าผมทำแบรนด์อันนี้นะแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งหรือใกล้เคียงถ้าไม่ได้รับอนุญาตเขาก็จะไม่ทำถ้าวนลงเขามากพอเรายิ่งจะไม่ทำเลยใช่เราเริ่มโรแมนติกบ้างไหมเขาโรแมนติกไหมพี่ก้อยผมอ่ะไม่แต่ก้อยเป็นยังไงยังไงคือทุกคนมีโค้ดลับกันด้วยเหรอทุกคนสั่งเอาหงอาหารอะไรเงี้ยไม่มันเป็นนี้พี่สมัยก่อนแต่แบบจีบใหม่ๆจีบใหม่คือเราก็จะพูดไม่ได้ว่าคิดถึงนะรักนะอะไรเงี้ยรักเขาเปล่ารักเขาเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดว่ารักนะพูดว่ากระเทียมพริกไทยไม่ไปสายอะไรเงี้ยเหรอแล้วก็กระเทียมพริกไทยทั้งวันเลยแบบจนเพื่อนถามอะไรจะสั่งไม่ได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูรักเขาอะรักเขาอะถ้ารักเขาพูดมะละกอมะละกอใครคิดปัญญาอ่อนใครจะคิดได้ปัญญาอ่อนเขาถามว่าใครจะคิดได้อะไรเขาจะแล้วแต่ว่าที่เขาจะพูดอะไรแล้วฝั่งนี้ก็มีหน้าที่ต้องพูดตามวันๆก็เลยมีคำบ้าๆบอๆพูดตลอดถ้าเมื่อสมมติว่าเขาโทรไปแล้วเราแบบรันอีเวนต์อยู่หรืออยู่กับหมู่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดถึงไหมคิดถึงไหมแล้วพอเราเหมือนเริ่มแบบเหมือนเราจะไม่กล้าพูดเขาแบบว่าพูดมาละก็อ่ะมาละก็อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงโอ้ยเสือเอาให้เห็นภาพเลยสมมติอ่ะโทรมาหายเลยสมมติโทรมาโทรมาเดี๋ยวอันนี้เป็นรุ่นไร้สายโอเคอ่ะโทรมาอ๋อโทรมาโอ้ฮัลโหลโอ้ยเสียงรอบตัวกำลังยุ่งเลยไม่เป็นไรเอางี้ดีกว่าเอางี้ละคิดถึงเขาปะคิดถึงว่าไม่ตอบไม่ได้อ่ะคิดถึงพูดเรือใบเรือใบไอ้เพื่อนอยู่เงี้ยอะไรต่างหลังเพื่อนเริ่มรู้ละรู้โค้ดคิดถึงมากคิดถึงมากพูดไข่ดาวสองฟองไข่ดาวสองฟองบ้าไม่ได้อยู่ร้านอาหารเดี๋ยวไข่ดาวสองฟองมันก็ชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยเออน่ารักนะเพราะผมต้องบอกว่าผมเป็นคนหวงเวลามากเพราะพอหวงเวลามากเราก็อยากได้เวลาที่มันเป็นโมเมนต์ที่เราจำได้พอเราสร้างโมเมนต์ที่มันจำได้มันก็จะเป็นจำได้มาถึงวันนี้แต่ก่อนหน้านี้พี่เราเคยบอกกับคุณแม่บอกไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกไม่อยากสร้างครอบครัวใช่แล้วเปลี่ยนความคิดนั้นตอนไหนวันนึงถ้าเราเจอคนนึงที่แบบวันที่เรากำลังแย่จัดๆนะมันนั่นคืออีเวนต์กับทัวร์ผมมันใหญ่มากเราปิดโรงแรมวิลันดาก้อยเข้ามาทำงานด้วยละปิดโรงแรมวิลันดาทั้งหมดทำนู่นนี่แมปปิ้งเข้าไปคือมันปิดโรงแรมใหญ่แล้วมันเหนื่อยมากปัญหามันเยอะมากแล้วก็นั่งลงมานั่งข้างล่างข้างๆไม่ได้คิดอะไรเลยครับแค่ถามว่าลอยๆว่าแต่งงานกับแม่ก้อยนี่ก็เหนื่อยไงก้อยก็ตอบทีนี้ภาพตัดกลับมาที่ผมไม่น่าพูดไม่น่าพูดน่าพูดเลยเผลอนิดเดียวเองนึกว่ากะจะแบบปฏิเสธตอนแรกคิดอะไรก้อยคิดอะไรสงสารเขาเห็นใจเขาหรือว่าเราฝ่าฟันทุกข์สุขกันมาเยอะละคือจริงๆตอนนั้นก็เข้าใจว่าพูดเล่นกันแบบถามเพื่อนขำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ยังไม่ได้มีคิดว่าจะไปถึงขั้นนั้นคือก้อยก็จะสื่อว่าก้อยก็พลาดที่บอกว่าใช่ไหมครับพิธีกรคุณบาไปทางนี้หมดเลยคนดูทั้งประเทศกันรู้เลยว่าเขาพลาดไม่มันเหมือนอารมณ์แบบว่าเหนื่อยอยากหาใครสักคนมาแชร์บางอย่างในชีวิตอย่างเงี้ยป่ะยังแต่งงานกันเถอะแล้วคืนนั้นก็นอนไม่หลับเลยนะพูดอะไรไปไม่พูดอะไรไปนะอยากเจอน้องวินเอาลูกกับก้อยใช่ไหมมีหรือมีลูกกับคนอื่นด้วยเอาลูกที่จังหวัดอื่นเอาของพี่ก๊อฟก่อนนะของพี่ก๊อฟก็คือจะมีพี่ก๊อฟเอาของอ้อที่อยู่พิจิตรก่อนนี่ได้โอ้โหต้องพิจิตรก็คือแม้ว่าวางแผนว่าเราจะมีน้องอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็คือจริงๆก็อยากแต่ว่าอยากแล้วไปแล้วไปแต่เชื่อไหมพอก้อยเงียบปุ๊บแล้วผมแบบรู้ตัวงานเข้าช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงภัยพิบัตินะคะปัจจุบันจะเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นด้วยค่ะแต่ละครั้งที่เกิดนะคะก็สร้างความสูญเสียในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะ
วันนี้ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติมาฝากค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางการจัดการสาธารณภัยที่เป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติพร้อมจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยรวมถึงส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีตลอดจนจัดการฝึกอพยพหนีภัยและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอฝากเตือนประชาชนนะคะหมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติแล้วก็ติดตามประกาศจากภาครัฐอยู่เสมอค่ะก็จะสามารถเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็สามารถที่จะอพยพหนีภัยได้อย่างทันท่วงทีค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้อีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ